ครับทำงานอยู่ที่นี่ครับแล้วตั้งใจมารับเลยหรือเปล่าตั้งใจเลยครับทำไมถึงอยากมารับที่นี่โอ้โหเป็นเหมือนแบบเราอยู่ต่างประเทศเนาะแล้วก็มีทีมชาติไทยเข้ามาเงี้ยเราก็มีรู้สึกว่าเอ้ยคนไทยยังไงก็ต้องมามาเชียร์หน่อยมารับหน่อยอะไรประมาณโอ้โหผมเตรียมเสื้อมาอันนี้ของภรรยาครับอันนี้ของผมเองจะมาขออะไรเซ็นซิโก้ครับคิดว่าการมาเยือนเวียดนามวันนี้ผลงานจะเป็นยังไงบ้างโอ้ผมว่าต้องชนะแน่นอนครับครับผมตั้งใจค่ะก็สู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะเอาชัยชนะกลับไปฝากพวกเราชาวไทยค่ะครับค่ะสู้ๆครับยังไงบ้างสภาพความพร้อมของตัวเองแล้วก็ขาเมื่อวานได้วันก่อนได้ลงเช็คเป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็วันก่อนได้ลงก็เหมือนแบบก็ประมาณ 90% แล้วครับก็ร่างกายก็โอเคขึ้นก็พร้อมลบแน่นอนตั้งเป้าไว้ไงบ้างเกมนี้ก็ตั้งเป้าคือเราอยากได้3แต้มเห็นแฟนๆคนไทยมาต้อนรับถึง3บินนี้โอเคมั้ยก็รู้สึกอบอุ่นครับก็เหมือนเป็นบ้านของเราเลยอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากๆครับครับก็ถือว่าเราได้พัก1วันนะครับ1มื้อนะครับแล้วนักเตะทุกคนก็ค่อนข้างที่จะเฟรชอยู่ตอนตื่นเช้ามาก็ไม่มีใครแบบง่วงเหงาเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามาวันที่แข่งเสร็จกับฮ่องกงรับรองน่าจะล้าแต่วันนี้รู้สึกว่าทุกคนสดชื่นดีแล้วก็มีขวัญกำลังใจที่ดีนะครับเพราะว่าที่สนามบินที่ดอนเมืองเองก็มีแฟนคลับมาส่งเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็วันนี้มาถึงก็อากาศก็ดีนะครับไม่มีฝนนะครับก็คิดว่าเราน่าจะพร้อมนะครับเพราะว่าด้วยสภาพของลูกทีมแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนในทีมไม่มีใครบาดเจ็บนะครับแม้กระทั่งตองเองก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับนะไม่ละครับก็ทุกคนรอเตรียมพร้อมที่จะแข่งอยู่แล้วนะครับตอนนี้มีเวลา2วันวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะครับน่าจะ 100% นะครับเดี๋ยวเราไปซ้อมที่สนามแข่งขันจริงด้วยนะครับก็คิดว่าน่าจะสมบูรณ์นะครับวันนี้ถึงเดี๋ยวซ้อมเลยมั้ยครับเย็นนี้ซ้อมเลยฮะซ้อมเลย 4:00 นนะครับนะที่สนามจริงๆเลยไม่ใช่ครับน่าจะเป็นสนามอีกสนามนึงนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ถึงจะได้ซ้อมสนามจริงนะครับผมSo who is the most youngest player in Vietnam national team? You have to take care of him. Actually, I think so many good players, Kong Win also, experienced and then very intelligent, and then some young players. So we don't care some player, we care all the team. In Thailand team, you have a Messi. In Vietnam team, you have also have a Messi. Yeah, Messi Vietnam, Messi. About him. Okay, maybe we want to meet anybody, anybody, okay? All right. Thank you. Messi Vietnam. พร้อมดังเองครับพูดถึงการนะทีมนักเตะไทยครั้งนี้หรือว่าในการได้ทูตเนี่ยจะมีการต้อนรับหรือมีอะไรครับก็ทางสารทูตนะครับได้ลงในทั้งเว็บไซต์แล้วก็เฟซบุ๊กนะครับแจ้งให้ชาวไทยมาให้การต้อนรับทีมชาติไทยที่สนามบินในเช้านี้ซึ่งก็มาให้การต้อนรับอย่างคับคั่งเลยนะครับถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นฟีเวอร์ของคนไทยที่อยู่นี่เลยครับแน่นอนเลยครับแล้วในส่วนเรื่องความปลอดภัยสำหรับแฟนบอลของไทยที่ต้องไปตามมาเชียร์ครับต้องสบายใจได้มากกว่าครับก็เวียดนามเขาตระหนักดีเรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศนะครับเขาได้มีมาตรการแล้วก็จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่นะครับไม่ต้องห่วงครับครับ